ยิ่งลักษณ์ภูมิใจไปคว้ารางวัลจากมหาลัยดังยกเป็นของขวัญดีที่สุดของแม่ยิ่งลักษณ์ภูมิใจไปคว้ารางวัลจากมหาลัยดังยกเป็นของขวัญดีที่สุดของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตเมื่อวันที่20ตุลาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเป็นภาพคู่กับลูกชายไปสุภเสกอมรฉัตรโดยระบุว่าวันนี้มาร่วมงานรับรางวัลของลูกไปหลังจากที่หลายปีก่อนแม่เศร้าและคิดถึงลูกมากและอยากให้ลูกมาเรียนที่ต่างประเทศแม่จะได้มีโอกาสดูแลลูกอย่างใกล้ชิดแต่ไปขอให้แม่รอให้เรียนจนจบมัธยมปลายที่ประเทศไทยก่อนพร้อมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนไม่ให้แม่ผิดหวังเพื่อสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยที่ Imperial Collegeเนื่องจากมีสาขา Mechanical Engineering หรือวิศวกรรมเครื่องกลที่ไปสนใจสาขานี้สอบเข้ายากมากแต่ลูกก็สอบได้ตามที่หวังแม้เข้าไปแล้วยังต้องเผชิญกับการปรับตัววิกฤตโควิดที่ทำให้ต้องเรียนทางไกลหรือ Learn from Home ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับการเรียนวิศวะที่จะต้องเน้นการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎีแต่ไปก็ยังทุ่มเทมุมานะกับการเรียนจนได้รับรางวัล National Power Prize Mechanical Engineering หรือรางวัลคะแนนรวมสูงสุดของนักเรียนปีที่2ของมหาวิทยาลัยและอีก2รางวัลสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในวิชาหลักของคณะวิศวกรรมเครื่องกลคือคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ Mathematics and Computing และการถ่ายเทศความร้อน Heat Transferวันนี้จึงเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ภาคภูมิใจเพราะของขวัญที่สำคัญและดีที่สุดในชีวิตของแม่คือการเห็นลูกเติบโตเป็นคนดีมีคุณภาพเข้มแข็งและดูแลตัวเองในอนาคตได้เป็นอย่างดีแม่คนนี้จะคอยเป็นกำลังใจและอยู่เคียงข้างพร้อมเป็นแรงสนับสนุนเสมอเหมือนกับที่ไปเคยเป็นกำลังใจให้แม่ในยามที่แม่ต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆในทุกช่วงของชีวิตแม่ดีใจสำหรับการรับรางวัลครั้งนี้ของลูกนะและแม่ต้องบอกว่าถึงแม่จะต้องมาอยู่ต่างประเทศแต่แม่ก็ต้องขอขอบคุณลูกที่ลูกเป็นความภูมิใจให้แม่แม่รักลูกนะจ๊ะ ยอดบริจาคพุ่ง7ล้านโตโน่เดินสายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยเส้นทางว่ายน้ำทั้งไปและกลับยอดบริจาคพุ่ง7ล้านโตโน่เดินสายไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เผยเส้นทางว่ายน้ำทั้งไปและกลับยันมีความปลอดภัยสูงไม่มีแผนซ้อมสนามจริงลงไหว้ทันทีเลยวันที่20ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานถึงบรรยากาศการเตรียมพร้อมกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงของดาราหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์เพื่อการกุศลหารายได้ช่วยโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปป.ลาวและโรงพยาบาลนครพนมภายใต้ชื่อโครงการ Oniman and the River 1คนว่ายหลายคนให้ระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเมตรในวันที่22ตุลาคม65จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ความเคลื่อนไหวช่วงเช้าโตโน่ได้สวมใส่ชุดวอร์มวิ่งออกกำลังกายริมเขื่อนแม่น้ำโขงจากนั้นจึงพร้อมด้วยทีมงานตระเวนกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวเมืองนครพนมอาทิศาลหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหมื่นภายในวัดโอกาสเพื่อเป็นสิริมงคลจากนั้นได้ไปพบนายนิวัฒน์เจวิริยบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมและคณะผู้บริหารทั้งนี้นายนิวัฒน์ได้มอบวัตถุมงคลเป็นรูปหล่อพญานาคบูชาตั้งโต๊ะให้โตโน่ด้วยรวมทั้งประสานงานด้านการจัดสถานที่บริเวณจุดปล่อยตัวที่ลานพญานาคซึ่งจะมีพิธีรำบวงสรวงมีนิชานัทนิชาแฟนสาวโตโน่
รำบวงสรวงพ่อปู่พญานาคร่วมกับนางรำอีก200ชีวิตก่อนจะปล่อยตัวโตโน่ว่ายข้ามโขงมีรายงานว่าหลังจากโตโน่ได้ลงเรือล่องแม่น้ำโขงเพื่อดูสถานที่จริงเมื่อวานนี้นั้นโดยเจ้าตัวไม่สนกระแสดราม่าและยังมั่นใจว่ามีความพร้อมมากในการว่ายน้ำข้ามโขงครั้งนี้ซึ่งไม่มีแผนการซ้อมสนามจริงโดยเน้นลงว่ายน้ำในวันงานเลยขณะที่ยอดบริจาคล่าสุดพบว่าพุ่งทะลุกว่า7ล้านบาทแล้วสำหรับการดูแลด้านความปลอดภัยทางน้ำและบนบกนั้นในภาพรวมมีทีมออร์แกไนซ์ดูแลด้านสถานที่ช่วงพิธีรำบวงสรวงและการลงว่ายน้ำของโตโน่ขณะที่ส่วนของจังหวัดนครพนมและหน่วยงานเกี่ยวข้องเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมในฐานะเจ้าบ้านเท่านั้นด้านในอารมณ์เวียงด้านหรือครูไก่ประธานชมรมนกเป็ดน้ำนครพนมเปิดเผยว่าสำหรับเส้นทางการว่ายน้ำของโตโน่ยังมีหลายคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยในฐานะตนและทีมงานเป็นนักว่ายน้ำลอยน้ำโขงกีฬาทางเลือกเพื่อสุขภาพหรือนารีบำบัดมีการว่ายน้ำด้วยการสวมเสื้อชูชีพในระยะทางวันละกว่า10กิโลเมตรมั่นใจว่าน้ำโขงปลอดภัยไม่เสี่ยงอันตรายส่วนเส้นทางการว่ายน้ำของโตโน่ถือว่ามีความปลอดภัยสูงจากประสบการณ์ว่ายน้ำโขงมาหลายปีจากจุดเริ่มต้นริมโขงลานพญานาคซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวโดยจะเริ่มว่ายน้ำไปเรียกแม่น้ำโขงก่อนที่จะตัดไปยังริมน้ำโขงวัดพระธาตุสีโคตรบองแขวงคำม่วนสปป.ลาวระยะทาง 6-7 กิโลเมตรจากนั้นโตโน่จะนั่งรถไปยังโรงพยาบาลเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวเพื่อพบปะทางการลาวก่อนที่จะไปจุดเริ่มต้นว่ายน้ำกลับตัวเมืองนครพนมจากจุดริมโขงบ้านนาเมืองท่าแขกแขวงคำม่วนสปป.ลาวเยื้องกับจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่าลงว่ายน้ำทะแยงจากเหนือน้ำไหลตามน้ำมาทางทิศใต้ถึงจุดเริ่มต้นปล่อยตัวจุดแรกระยะทาง 5-6 กิโลเมตรรวมระยะทางไปกลับประมาณ 14-15 กิโลเมตรตลอดเส้นทางว่ายตามกระแสน้ำถือว่าไม่เสี่ยงอันตรายแค่ว่ายตัดน้ำโขงแต่ไปตามกระแสน้ำยิ่งขากลับทิศทางลมยิ่งดีตี้เข้าฝั่งตัวเมืองนครพนมส่วนสภาพอากาศหากหนาวเย็นไม่น่าจะกระทบเพราะอุณหภูมิน้ำโขงอุ่นถือเป็นเรื่องดีและต้องชื่นชมโตโน่ทำเพื่อการกุศลไม่ใช้งบประมาณรัฐนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยวุ้นเส้นควงเจนี่ข้ามฟ้าไปเกาหลีอวดลุคใหม่ไม่แคร์อากาศหนาวเกาหลีเกาใจวุ้นเส้นควงเจนี่อวดลุคใหม่เปรี้ยวแซ่บไม่แคร์อากาศหนาวลุ้นโปรเจกต์งานคู่บอกเลยเด็ดมากสองเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นวิริธิภาและเจนี่อัญพาสณป้อมเพชรปล่อยของรัวๆกับทริปเกาหลีเกาใจที่ปีนี้สาวเจนี่ขอบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปฉลองครบรอบแต่งงาน4ปีแบบสวยเก๋ที่ประเทศเกาหลีใต้ท่ามกลางอุณหภูมิตัวเลขหลักเดียวแต่งานนี้ทั้งคู่ขอสวนทางความหนาวโชว์สัดส่วนเซ็กซี่สถานสวงที่สำคัญยังได้เห็นลุคใหม่ของคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่ที่มาพร้อมผมแดงแรงริดถักเปียย้อนวัยจนชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์แซวน่ารักน่าหยิกว่าพี่สาวโนล่านอกจากสีผมจะแซบแล้วนั้นสองนางฟ้าไซมินิยังคงคอนเซ็ปต์เซ็กซี่อวดเอวลอยถือเป็นการคืนกำไรให้กับมิตรรักแฟนคลับไม่แค่อากาศหนาวแถมยังแว่วว่าบินมาเกาหลีครั้งนี้ไม่ธรรมดาเพราะสองสาววุ้นเจนี่มีเซอร์ไพรส์แอบย่องเงียบทำโปรเจกต์พิเศษร่วมกันรับรองว่าเปิดตัวเมื่อไหร่มีร้องว้าวแน่นอน